เมื่อเรือเดินสมุทรโพไซดอนที่บรรทุกผู้โดยสารกว่า 2,000 คนถูกคลื่นพิโรธแห่งท้องทะเลแอตแลนติกกลืนกินลงสู่ก้นบึ้งอันเวิงวางวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเรือสำราญแห่งความตาย The Poseidon Adventure เป็นหนังปี 2006 เตรียมใจไว้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับเผื่อไหมที่กำลังฟังเพลงฟินๆฟังเรื่องผีหรือฟังสปอยหนังที่กำลังถึงฉากผีแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ลุงเท็ดขอแนะนำ YouTube Premium ในราคาถูก59บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับเราได้สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทให้เลยสิเพียงแค่สแกน ID Line ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลุงเท็ดรับประกันว่าได้ชัวร์ไม่มัวนิ่มสำหรับท่านที่ใช้บริการร้านอื่นก็สามารถย้ายมาใช้กับพวกเราได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ YouTube Premium ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือจะสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับเปิดเรื่องมาที่เรือเดินสมุทรโพไซดอนกำลังพาลูกเรือกว่า 2,000 ชีวิตเล่นผ่านมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือบนชั้นดาดฟ้าปรากฏดีแลนจอนที่เพลิดเพลินไปกับการชมพระอาทิตย์ตกครั้งสุดท้ายในปี 2005 ขณะเดียวกันเจนแรมซีกำลังหวานหยดย้อยอยู่กับแฟนหนุ่มนามว่าคริสเตียนก่อนถูกขัดจังหวะโดยโรเบิร์ตผู้เป็นพ่อซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีของนิวยอร์กได้ต่อว่าลูกสาวที่ทำตัวไม่เหมาะสมโดยพาผู้ชายเข้ามาอยู่ในห้อง 2-2 เจนส่วนกลับว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาแบบที่พ่อคิดเลยสักนิดก่อนปลีกตัวออกไปยังหัวเสียที่ชั้นล่างของเรือภายในห้องครัวสาวชาวสเปนทรงเสน่ห์นามว่าเอเลนากำลังตามหามาโก้แฟนของเธอซึ่งเป็นพนักงานเสิร์ฟบนเรือและทันทีที่ทั้งคู่เจอกันมาโก้ก็บอกว่าทำไมคุณออกมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้เนื่องจากเขาแอบพาเธอขึ้นเรือมาด้วยเพื่อที่เอเลนาจะได้ไปอยู่ดูแลพี่ชายที่ป่วยในนิวยอร์กโดยมาโก้ยื่นคำขาดได้กลับเข้าห้องเดี๋ยวนี้ถ้าไม่อยากให้ผมตกงานตกดึกกับตันไมเคิลแบรดฟอร์ดเอ่ยต้อนรับทุกคนสู่เรือของเขาอย่างอบอุ่นเขาเล่าให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับชื่อของเรือโพไซดอนว่ามันมีที่มาจากเทพแห่งสายน้ำในตำนานของกรีก่อนอวยพรให้ทุกคนสนุกไปกับการเฉลิมฉลองในวันส่งท้ายปีเก่าจากนั้นการแสดงสดออเคสตราก็เริ่มต้นขึ้นขับขานโดยกอรีอาซึ่งเป็นนักร้องมืออาชีพที่ชั้นบนของเรือดีแลนและโรเบิร์ตกำลังเล่นพนันเท็กซัสโทเดมและวางเดิมพันสูงถึง 50,000 ดอลลาร์อย่างไรก็ตามดีแลนเป็นฝ่ายเสียพนันและต้องกลับออกไปยังเสียอารมณ์จนชนเข้ากับเด็กน้อยนามว่าเจมส์โดยแม็กกี้ผู้เป็นแม่เข้ามากล่าวขอโทษแทนลูกชายจนได้พูดคุยทำความรู้จักกันครู่หนึ่งด้านของสถาปนิกริชาร์ดนั่งปรับทุกข์กับเพื่อนฝูงเรื่องที่ตัวเองถูกภรรยาบอกเลอและต้องกลายเป็นเท่าขี้เงาแล้วชีวิตที่เหลือเขาจะหาความสุขได้จากตรงไหนฝั่งของคริสเตียนและเจนกำลังเมามันอยู่ในไนท์คลับใจกลางเรือซึ่งอัดแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมวงปาร์ตี้กันพร้อมหน้าขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่คุมเรืออาวุโสสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนผิดปกติก่อนสังเกตเห็นคลื่นยักษ์สูง150ฟุตกำลังพุ่งมาทางเรือเหตุการณ์ฉุกละหุกจนไม่ทันได้แม้แต่ประกาศแจ้งผู้คนเพียงแต่ออกคำสั่งกับลูกทีมทุกคนให้ระวังกราบขวาขณะริชาร์ดที่แบกรับความเจ็บปวดไม่ไหวขึ้นในบนชั้นดาดฟ้าหวังจบชีวิตตัวเองให้รู้แล้วรู้รอดก่อนพบกับคลื่นยักษ์เบื้องหน้าที่กำลังจู่โจมเข้ามาเขาจึงเปลี่ยนใจกลับเข้าไปในเรือด้วยความหวาดกลัวฝั่งของเจ้าหน้าที่กำลังหันหัวเรือเต็มกำลังพร้อมประกาศให้ลูกเรือทุกคนรีบเข้าที่กำบังโดยด่วนแต่สิ้นเสียงประกาศขึ้นก็ซัดเข้ากราบขวาอย่างรวดเร็วกวาดผู้คนหลายสิบและข้าวของนับไม่ถ้วนลงในน้ำในเวลาไม่ถึงเสี้ยวนาทีขณะเรือพลิกไปอยู่ที่40องศาส่งผลให้ภายในห้องโดยสารกลายเป็นทางลาดชันความโชคร้ายหลังจากนั้นคือเมื่อคนและสิ่งของไปกองรวมกันน้ำหนัก
จึงถูกถ่ายอยู่ข้างเดียวซึ่งทำให้เรือพลิกคว่ำได้เร็วขึ้นมีหลายคนที่ถูกไฟช็อตและอีกหลายคนที่ถูกสิ่งของหล่นทับพ่วงด้วยเพลิงบรรลัยกันที่แผดเผาไปทุกทีจากเรือสำราญที่เคยสร้างความรื่นเริงบันเทิงใจบัดนี้มันได้กลายเป็นกองขังมรณะไร้ทางออกท้ายที่สุดโพไซดอนที่แข็งแกร่งดุจภูเขาหินก็ดำดิ่งสู่ห้วงมหาสมุทรและภายในไม่กี่วินาทีพลังงานทั้งหมดบนเรือก็ขาดคลองส่งผลให้แสงไฟทุกดวงดับวูบลงหลังเรือหยุดนิ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมและลูกเรือที่อยู่บนชั้นดาดฟ้าตายเกรียงส่วนคนที่อยู่ในห้องจัดเลี้ยงรอดชีวิตจึงหวุดหวิดเนื่องจากเป็นส่วนที่ลึกที่สุดที่น้ำจะเข้าถึงต่อมาผู้ประสบภัยช่วยกันดับไฟในห้องขณะคริสเตียนถูกโครงเหล็กทับจนขยับขยื่นไม่ได้เจนที่ไม่ว่าได้ช่วยเหลือยังไงมันก็ไม่ขยับเลยสักนิดฝั่งของแม็กกี้พบว่าลูกตัวเองติดอยู่กับเปียโนบนเพดานโรเบิร์ตจึงอาสาช่วยเหลือโดยบอกว่าตัวเองเป็นอดีตนักดับเพลิงมืออาชีพดังนั้นเจมส์จึงกระโดดลงมาบนผ้าม่านที่กางรับไว้อย่างราบรื่นเป็นเวลาเดียวกับที่กัปตันแบดฟอร์ดเรียกขวัญทุกคนด้วยการบอกว่าให้ตั้งสติให้ดีอีกไม่นานสัญญาณเตือนจากเรือของเราคงแจ้งไปยังทีมกู้ภัยและความช่วยเหลือจะมาถึงภายในไม่กี่ชั่วโมงดังนั้นไม่ต้องกังวลและจงอยู่ในความสงบเพราะประตูห้องนี้ถูกผนึกไว้อย่างแน่นหนาเราจะปลอดภัยจากแก่ปลัวไฟลุกลามและน้ำท่วมทว่าโรเบิร์ตขอให้กัปตันปล่อยเขาออกไปตามหาลูกสาวอีกฝ่ายแย้งว่าการเปิดประตูออกไปเท่ากับเป็นการฆ่าทุกคนในนี้แต่โรเบิร์ตซึ่งมีตำแหน่งนายกเทรสมนตรีค้ำหัวจึงตวาดใส่ว่าคุณไม่มีทางหยุดผมได้ฝั่งของดีแลนพยายามปีนขึ้นที่สูงเพื่อไปยังส่วนท้องเรือที่ลอยอยู่เหนือน้ำโรเบิร์ตและแม็กกี้ที่เห็นจึงเข้ามาถามถึงวิธีที่จะหนีออกไปสถาปนิกริชาร์ดที่โผล่มาพอดีก็ได้อธิบายเสริมว่าเรือลำนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ลอยตัวได้ในขณะที่หัวเรือคว่ำอยู่ในน้ำโรเบิร์ตจึงมอบหมายให้มาโก้ที่เป็นเด็กเซอร์ซึ่งรู้จักเส้นทางในเรือลำนี้ดีที่สุดเป็นคนนำทางแลกกับจ่ายเงินเดือนให้3เท่าทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินตามแผนของดีแลนดีกว่านั่งรอความตายอยู่ในห้องจัดเลี้ยงกัปตันที่เห็นการกระทำบ้าบิ่นของพวกขัวรันจึงได้แต่อวยพรว่าขอให้พระเจ้าจงสถิตอยู่กับพวกเขาและสั่งให้ลูกน้องไปปิดประตูเข้าออกทุกทางเพื่อเซฟลูกเรือทั้งหมดให้อยู่ในความปลอดภัยอีกด้านหนึ่งของห้องครัวกลุ่มของดีแลนเดินฝ่าดงซากศพและสิ่งกีดขวางจนไปพบเข้ากับลิฟต์ขนของตัวหนึ่งซึ่งช่วยกันงัดเพื่อพบว่ามันใช้การไม่ได้เผยเห็นช่องเปิดโล่งที่หากตกลงไปไม่พิการก็เลี้ยงไม่โตแถมลิฟต์ที่ค้างอยู่ด้านบนอาจตกลงมาทับเมื่อไรก็ได้แต่เนื่องจากเป็นทางเดียวที่จะขึ้นไปยังห้องไนท์คลับจึงต้องเสี่ยงปีนขึ้นไปอย่างไม่มีทางเลือกโดยเอาชั้นโลหะที่บอบบางมาทำเป็นสะพานก่อนที่ริชาร์ดจะให้ดีแลนต่อตัวปีนขึ้นไปได้เป็นคนแรกประเด็นคือหลังจากคนอื่นๆเริ่มทยอยกันขึ้นไปลิฟต์ด้านบนก็เริ่มสูญเสียการเหนี่ยวรั้งจึงกลายเป็นการแข่งขันที่ต้องแข่งกับเวลาแต่ทันทีที่ริชาร์ดขึ้นไปและเหลือมาโก้รั้งท้ายบันไดก็พัดตกลงไปจนทำให้เขาต้องคว้าขาของชายชราเมื่อดีแลนตระหนักว่าพวกเขาไม่สามารถช่วยทั้งสองคนได้จึงสั่งให้ริชาร์ดเตะมาโก้ออกไปอีกฝ่ายกลั้นใจปฏิบัติตามส่งผลให้มาโก้ตกลงไปกระแทกพื้นก่อนถูกลิฟต์ร่วงลงไปทับอย่างน่าเวทนาริชาร์ดเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับมาโก้แต่เขาก็จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเช่นกันกลับมาที่ไหนครับเจนขอความช่วยเหลือจากเอเลนาเพื่อหาวิธีดึงตัวแฟนหนุ่มออกมาจากโครงเหล็กผู้รอดชีวิตอีกคนนามว่าลักกี้เข้ามาช่วยเหลืออีกแรงจนสามารถดึงคริสเตียนออกมาได้ชั่วอึดใจกลุ่มของดีแลนก็มาถึงโรเบิร์ตที่พบหน้าลูกสาวอีกครั้งจึงสวมกอดด้วยความห่วงใยก่อนพากันไปช่วยปฐมพยาบาลคริสเตียนขณะเอเลนาหลบมันร้องไห้คนเดียวริชาร์ดที่ผ่านมาเห็นพอดีจึงปลอบและถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีกฝ่ายเล่าให้ฟังว่าตัวเองต้องการไปดูแลพี่ชายที่ป่วยในนิวยอร์กแต่เธอไม่มีเงินซื้อตั๋วจึงต้องนอนกับมาโก้แลกให้ตัวเองได้ขึ้นเรือริชาร์ดรับฟังอย่างเห็นใจโดยไม่รู้ว่ามาโก้คือคนเดียวกันกับที่เขาถีบตกลงไปในปล่องลีต่อมาหลังทุกคนทำความรู้จักกันโรเบิร์ตและดีแลนก็บังเอิญพบประตูชั้นบนขณะเอเลนาตระหนักได้ว่าชายตรงหน้าคือนายกเทรสมนตรีของนิวยอร์กจึงรู้สึกตกใจที่ชายยศใหญ่อย่างเขาจะมาอยู่ในสถานที่เช่นนี้หลังเปิดประตูพบว่าตอนนี้พวกเขาอยู่บริเวณลานเปิดโล่งซึ่งมองเห็นแต่ละชั้นได้อย่างชัดเจนก่อนใช้บันไดเลื่อนที่ตกลงมาเป็นสะพานเพื่อปีนไปอีกฝั่งคนในกลุ่มส่วนใหญ่ข้ามฝั่งไปได้อย่างราบรื่นแต่เมื่อถึงคราวของลักกี้เขาเดินอวดเก่งและไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครซึ่งขณะเดินไปถึงตรงกลางถังเชื้อเพลิงดีเซลก็ร่วงลงมาบดขยี้เขาจนตายคาที
น้ำมันรั่วไหลจำนวนมากกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาขวางดีแลนโรเบิร์ตและเจนไว้อีกฝั่งชายหนุ่มบอกว่าเขาจะหาทางอื่นเพื่อข้ามไปแต่โรเบิร์ตแย้งว่ามันน่าจะมีทางที่ปลอดภัยกว่านี้อีกฝ่ายไม่ฟังและคว้าสายฉีดน้ำดับเพลิงที่อยู่ไกลๆก่อนกระโจนลงน้ำว่ายข้ามไปอีกฝั่งท่ามกลางความตกใจของทุกคนเป็นเวลาเดียวกับที่ดีแลนโผล่ขึ้นมาจากผิวน้ำและปีนขึ้นไปยังที่ที่คนอื่นๆอยู่เพื่อสร้างสะพานบันจี้จำหวังพาคนที่เหลือข้ามมาอีกฝั่งอย่างไรก็ตามโรเบิร์ตยังต้องการใช้วิธีอื่นอยู่ดีแต่เจนยืนกรานว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนกลับไปหาเส้นทางใหม่ท้ายที่สุดก็โน้มน้าวให้พ่อคล้อยตามไปกับเธอได้แม้โรเบิร์ตจะกลัวพลาดและอาจทำให้เจนต้องบาดเจ็บแต่ก็สวมวิญญาณอดีตนักดับเพลิงจนข้ามไปอีกฝั่งได้สำเร็จเวลาเดียวกันหัวเรือเกิดระเบิดจนเปิดช่องว่างให้แรงดันน้ำทะลวงเข้าไปได้เป็นโชคร้ายของเรากัปตันและลูกเรือที่เลือกขังตัวเองไว้ในห้องปิดตายเนื่องจากแรงดันน้ำทำให้เกิดรอยร้าวจนกระจกแตกและไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นของเหลวก็ไหลมาจากทุกทิศทางดูดกลืนพวกเขาให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งท้องทะเลเป็นเวลาเดียวกับที่พวกดีแลนเผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายไม่ต่างกันเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นจะไล่ตามติดตัวทางรอดเดียวคือต้องมุดผ่านท่อระบายอากาศไปด้านบนได้แข่งกับเวลาแม้ว่าเอเลน่าจะเป็นโรคกวดที่แคบก็ตามขนาดน้ำยังคงไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นแสดงให้เห็นว่าเรือค่อยๆจมลึกลงไปข้างล่างเช่นกันแล้วโชคร้ายก็มาเยือนเมื่อทางออกถูกสกูยึดไว้จากด้านนอกจึงเรียกให้เจมส์ซึ่งมือเล็กกว่ามาคลายเกลียวออกแต่ขณะที่เด็กน้อยกำลังปีนไปหาริชาร์ดก็ลื่นถลายไปติดช่องระบายอากาศที่งออยู่เอเลน่าตกใจมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อน้ำขึ้นจนเกือบถึงตัวแต่ดีแลนพยายามโน้มน้าวให้เธอผลักชายชราออกไปและทันทีที่เธอผลักริชาร์ดจนหลุดออกเป็นเวลาเดียวกับที่เจมส์หมุนน็อตเสร็จพอดีทั้งหมดจึงหนีออกจากช่องระบายอากาศได้อย่างบุดวิดแม้ว่าดีแลนจะเกือบตายเพราะจมน้ำก็ตามก่อนพบว่าพวกเขาอยู่ในห้องปิดตายซึ่งประตูทุกบานถูกล็อกจากภายนอกดีแลนและโรเบิร์ตบอกว่าประตูเหล่านี้จะเปิดออกก็ต่อเมื่อมีแรงดันมหาศาลดังนั้นวิธีเดียวที่จะออกไปได้คือต้องปล่อยให้น้ำทะลักเข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างแรงดันมันก็เหมือนกับการเติมน้ำให้เต็มแทงแล้วฝาด้านบนจะถูกอัดออกไปเองแม้คนอื่นๆจะเสียสติเพราะเป็นวิธีที่บ้าระห่ำเกินไปแต่มันก็เป็นเพียงแค่ทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่หลังดีแลนเปิดวาล์วน้ำชั่วอึดใจทั้ง6คนก็ลอยคอจนไปแตะเพดานและไม่ลงเหลือพื้นที่ให้หายใจอีกต่อไปแต่ไม่นานนักดีแลนก็พิสูจน์ได้เห็นว่าการคาดคะเนของเขาถูกต้องทั้งหมดถูกกระแสน้ำดันไปห้องนึงโดยที่ห้องนี้พวกเขามีเวลาพักหายใจแค่ครู่เดียวเนื่องจากด้านบนเป็นทางตันจึงต้องว่ายทวนน้ำลงไปหาทางออกโดยคริสเตียนอาสาพาเจมไปกับตนเพราะเกรงว่าแม็กกี้จะเหนื่อยกลางทางและขาดอากาศหายใจเอาได้หลังจากค้นหาทางออกจนใกล้หมดลมทั้งหมดก็โผล่พ้นน้ำได้ทันเวลาเว้นแต่เอเลน่าที่เสื้อดันไปเกี่ยวกับสายเคเบิลอาการตกใจส่งผลให้หล่นลาหัวไปกระแทกกับขอบปูนจนหมดสติเมื่อคนที่อยู่บนบกสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ข้างล่างขึ้นมาช้าเกินไปจึงตามลงไปดูและช่วยเหลือเธอขึ้นจากน้ำได้สำเร็จพยายามทำ CPR เรียกคืนชีพจรแต่กลับพบว่ามันสายเกินไปทั้งหมดอยู่ในอาการเศร้าสลดกับการสูญเสียกระทันหันท้ายที่สุดทั้งหมดก็จำเป็นต้องทิ้งศพของเอเลน่าไว้ข้างล่างเพื่อเดินไปข้างหน้าอย่างไร้ภาระขณะเรือกำลังจมอย่างช้าๆแล้วระดับน้ำก็ทวีความสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาเดียวกับที่พวกดีแลนตั้งหน้าตั้งตาค้นหาทางออกแล้วเสียงแห่งความหวังก็อุบัติขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของเฮลิคอปเตอร์บินว่อนอยู่ด้านนอกแต่ตำแหน่งของพวกเขาไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าอยู่ตรงไหนสำห้องแห่งนี้เต็มไปด้วยความร้อนที่สะสมจากไฟไหม้สังเกตได้จากศพที่ถูกเผาจนวอดวายจากนั้นดีแลนพบแผ่นพังตัวเรือจึงระบุได้อย่างชัดเจนว่าส่วนของใบพัดท้องเรืออยู่ตรงไหนดังนั้นพวกเขาจึงต้องวิ่งไปสุดทางเพื่อขึ้นไปที่ประตูแต่แล้วอุปสรรคก็ขวางการซึ่งไม่มีทางว่ายไปถึงเพราะอยู่ไกลเกินไปซ้ำไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้จึงทำไม่ดีแล่นหัวมุนทั้งหมดจึงกลับมานั่งหารือเพื่อหาวิธีต่อไปแต่แล้วแม็กกี้สังเกตเห็นว่าลูกหายไปจึงออกตามหาเป็นเวลาเดียวกับบริเวณใกล้เคียงที่พวกเขาอยู่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่แรงสั่นสะเทือนทำให้เรือคงเคงจนข้าวของล้มระเนระนาส่งผลให้เกิดแรงดันน้ำมหาศาลไหลย้อนกลับมาทางที่พวกเขาอยู่บ่งชี้ให้เห็นว่าบริเวณใบพัดเปลือยน้ำอาจเถื่อนแห้งแล้วก็ได้ทั้งหมดจึงรีบวิ่งไปตรวจสอบยกเว้นดีแลนที่ออกตามหาแม็กกี้และเจมที่หายตัว
ไปก่อนพบว่าเด็กน้อยติดอยู่อีกฝั่งของสิ่งกีดขวางดีแลนจึงดำดิ่งลงไปและพยายามพาเขาออกมาหลังช่วยอยู่พักหนึ่งก็ทำสำเร็จทั้ง3จึงรีบตามไปสมทบกับ4คนที่เหลืออีกด้านหนึ่งโรเบิร์ตเดินทางไปถึงห้องใบพัดได้อย่างราบรื่นแต่เมื่อริชาร์ดเปิดประตูกลโดยไม่ทันระวังลมพายุข้างในก็กระแทกกลับออกมาจนบาดเจ็บเห็นได้ชัดว่าตราบใดที่ใบพัดหมุนอยู่จะไม่มีใครสามารถออกไปได้โรเบิร์ตดูโครงสร้างของใบพัดอีกครั้งเพื่อหาวิธีปิดมันก่อนตระหนักได้ว่าห้องควบคุมถูกน้ำทับถมลึกลงไป150ฟุตแต่คริสเตียนชี้ให้เห็นว่าพวกเราจำเป็นต้องหยุดมันด้วยตัวเองเพราะไม่มีทางกลั้นหายใจได้นานขนาดนั้นอย่างไรก็ตามการโยนวัตถุให้ไปขัดกับใบพัดที่ทรงพลังเพื่อให้มันหยุดเป็นเรื่องยากเกินกว่าจะทำได้ดังนั้นคริสเตียนจึงบอกว่าเขากลั้นหายใจได้นานที่สุดในนี้จึงอาสาทำเพราะไม่อยากให้เกิดอันตรายกับพ่อของเจนเขาอำลาแฟนสาวซึ่งส่งผลให้เธอร้องไห้ฟูมฟายพ่อที่เห็นว่าเจนทำใจไม่ได้จึงเป็นฝ่ายดำลงไปด้วยตัวเองเข้าไปถึงห้องควบคุมได้สำเร็จในสภาพร่อแร่เต็มกืนเพียงเพื่อพบว่าปุ่มหยุดเครื่องยนต์ได้พังไปก่อนนาแต่วินาทีสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะหมดลมเขาก็ตัดสินใจกดเปลี่ยนให้ใบพัดหมุนไปอีกทางเวลาเดียวกันพวกดีแลนมาถึงห้องใบพัดพอดีคริสเตียนอธิบายว่าใบพัดหมุนเร็วเกินไปจนทำให้พวกเราออกไปไม่ได้และเป็นโรเบิร์ตที่ว่ายลงไปเปลี่ยนให้ใบพัดหมุนอีกทางซึ่งมันทำให้เครื่องยนต์ช้าลงในตอนนี้เปิดโอกาสที่ดีแลนโยนถังอัดเข้าไปหวังให้มันหยุดจนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ซึ่งพังทลายใบพัดที่หยุดลงตัวหนึ่งทำให้ผู้รอดชีวิตทั้ง6คนสามารถไปต่อได้เจนกล่าวอำลาพ่อผู้กล้าหาญเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปีนออกไปยังส่วนของท้ายเรือเผยให้เห็นท้องทะเลที่กำลังพิโรแต่พวกเขาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกระโดดลงไปเป็นโชคดีของพวกเขาที่บริเวณนั้นมีแพชูชีพลอยอยู่พอดีจึงรีบปีนขึ้นไปกันจ้าละวันความโชคร้ายหลังจากนั้นคือเรือที่เสียสมดุลจากการระเบิดได้พลิกตัวกลับมาหาพวกเขาทั้งหมดร่วมใจพายเรือไม่คิดชีวิตจนรอดตายอย่างหวุดหวิดก่อนเฝ้ามองเรือโพไซดอนได้ค่อยจมลงไปสุก้นบึ้งอย่างท้องทะเลดีแลนยิงปืนพลุเพื่อส่งสัญญาณให้ทีมกู้ภัยรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหลังจากรออยู่สักพักเฮลิคอปเตอร์ก็ฝ่าเมฆหมอกมาโฉบอยู่เหนือแพแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่ามีหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเรืออับปางจากทั่วทุกมุมโลกประเด็นคือในช่วงเวลานั้นผู้คนมักเสียสติและขาดการช่วยเหลือตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพแม้เรื่องราวของเราผู้รอดชีวิตบนเรือโพไซดอนจะดูโอเวอร์เกินกว่าที่ในความเป็นจริงจะทำได้แต่นางก็แสดงให้เห็นถึงการมีสติร่วมแรงร่วมใจเพื่อฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกันทั้งยังรวมไปถึงการเสียสละเพื่อให้คนที่ตัวเองรักได้อยู่ต่อดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้จึงกลายเป็นสารเตือนใจเราทุกคนให้ระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเมื่อต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน Description หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับThe Poseidon Adventure ได้คะแนนจากเว็บ IMDb อยู่ที่ 5.7 คะแนนและเว็บ Rotten Tomato อยู่ที่ 33% หากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ